เดี๋ยวเราไปสำรวจบริเวณงานภายนอกรวมๆกันนะครับช่วงที่แม่ๆเราลูกชายแห่งชาติเราจะไปสำรวจของกินสำรวจบริเวณงานกันนะครับด้านหลังเวทีนะครับอันนี้หลังเวทีทำการแสดงของลูกชายนะครับรถเยอะนะครับช่วงนี้วันนี้รถเยอะมากคือช่วงนี้มีฝนตกนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ตกนะครับตอนนี้ไม่ตกหลังเวทีเรามาดูหลังเวทีก่อนที่ลูกชายจะขึ้นนะครับอันนี้เป็นจุดด้านหลังก็จะมาจุดที่รองรับศิลปินนะครับเป็นจุดรองรับที่รองรับศิลปินนะครับที่รับรองเนาะที่รับรองศิลปินที่รับรองศิลปินที่ทำการแสดงก็จะได้ขึ้นเวทีตรงนี้เดี๋ยวลองมาดูซิว่ามีของขายเยอะมากเดี๋ยวเราจะลัดไปตรงนี้แล้วกันนะฮะลัดออกจากด้านหลังเวทีไปที่จุดจำหน่ายสินค้าก็จะมีฝนไม่ตกนะครับทุกคนฝนยังไม่ตกนะมีความคึ้มบ้างนะครับแต่ยังไม่ตกนะครับตอนนี้เพื่อนอาจจะมีความแฉะๆนิดนึงนะครับถ้าแม่นะเดินทางมาก็อาจจะเป็นรองเท้าแตะก็อาจจะสะดวกนะครับแล้วก็ร่มนะครับร่มหรือเสื้อกันฝนนะครับติดมาขณะเดินทางนะครับแต่เวทีนะครับทุกคนเวทีจะมีโดมมีหลังคาให้จุดเทเวทีมาได้นะครับทุกคนคือไม่เปียกก็มารอได้แล้วพื้นที่กว้างขวางนะครับแล้วก็มานั่งมีที่นั่งนะครับมีที่นั่งอยู่นะเป็นโดมแบบนี้นะไม่ต้องกลัวเปียกฝนนะถึงฝนตกโอกาสฝนตกก็มีอยู่นะครับแต่ไม่ต้องกลัวว่าตรงนี้จะเปียกที่เตรียมมาก็คือระหว่างเดินทางนะครับระหว่างเดินเข้างานก็อาจจะเปียกก็ต้องเตรียมร่มมาก็จะมีกิจกรรมเยอะนะครับกิจกรรมอันนี้เล่นไร้ปืนนะครับปืนถ้าอยากยิงปืนก็มาจุดตรงนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมลูกโป่งนะครับจะได้ยินได้ครับเอาไปลูกวันนี้มีที่นั่งที่กินอยู่นะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเรียกว่าตลาดเกษตรกรตลาดสัมมาชีพชุมชนโอท็อปอำเภอหางดงตรงนี้มีที่นั่งนะครับมีที่นั่งเยอะเลยก็สามารถมานั่งนะครับ
กินอะไรได้นะครับอันนี้เป็นส่วนของบูธของสภากาชาติไทยกิ่งกาชาติอำเภอหางดงมาเปิดบูธนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่มาเปิดบูธด้วยนะครับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนครับตรงนี้ก็จะเป็นของดีที่นี่นะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของที่นี่นะครับอันได้แก่บ้านเหมืองถุงบ้านเหมืองกุงหางดงเชียงใหม่นะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอหางดงนั่นเองบ้านป่าตาลจะเป็นลักษณะของเครื่องปั้นดินเผาครับแล้วก็บ้านถวายก็จะเป็นนะฮะเป็นศิลปหัตถกรรมทำมือสวยๆเลยที่บ้านถวายหางดงเชียงใหม่เจ้าก็มีบูธก็คือกลางวันก็มาได้ครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับให้ความรู้ด้วยนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นบูธของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอันนี้จะเป็นโครงการหลวงนะครับอันนี้จะเป็นมัจฉาพาโชคนะครับตรงนี้เป็นซุ้มมัจฉาพาโชคจริงๆแล้วบ้านเมืองขังดงเฮาบัตรไป20บาทมัจฉาพาโชควันนี้วันรองสุดท้ายพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับมัจฉาพาโชคคนเยอะอยู่